เวลามองท้องฟ้าแมนคิดถึงอะไรอ่ะก็มันก็สวยดีนะครับมีอะไรครับบังเคยคิดไหมว่าทำไมท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ขนาดนี้มันถึงไม่ถล่มลงมาทั้งที่ไม่มีเสาสักต้นคอยค้ำจุนเวลากลางคืนดวงดาวนับล้านๆดวงโคจรอย่างเป็นระบบได้ยังไงถ้าไม่มีผู้ควบคุมมันบังก็พูดบ้าๆไปได้มนุษย์ที่ไหนจะขึ้นไปควบคุมระบบดวงดาวได้อะบังก็ไม่ได้บอกเนี่ยว่าคนที่คอยควบคุมระบบจักรวาลที่กว้างใหญ่เป็นมนุษย์นี่บังกำลังเริ่มปฏิบัติการเชิญชวนผมเข้าสู่สวรรค์ของบังแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะบังอย่ามาอะไรกับผมเลยเสียเวลาเปล่าๆนะบังก็แค่อยากให้แมนได้ลองคิดไข้ควรสิ่งรอบตัวดูบ้างชีวิตผมนะบังคนที่ผมไม่ชอบมากๆเนี่ยมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็ไอ้พวกคนที่ชอบมาเชิญชวนผมไปทำธุรกิจขายตรงบ้าเลยนั่นน่ะส่วนประเภทต่อมานะบังก็ไอ้พวกคนที่ชอบมายัดเยียดมาเผยแผ่ศาสนาให้กับผมเนี่ยถ้าบังอ่ะจะเผยแผ่ศาสนาให้กับใครเนี่ยผมไม่ว่าเลยบังแต่ขอเถอะอย่ามายุ่งอะไรกับผมเลยถ้าบังอยากจะให้เรา2คนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ผมว่าบังอย่ามายัดเยียดศาสนาให้กับผมอีกเลยบังนะแมนกำลังกลัวกลัวผมจะไปกลัวอะไรบังไม่มีอะไรที่ผมต้องกลัวนี่แมนก็กลัวว่าสักวันนึงอาจจะต้องจำนนให้อิสลามไงบังถ้าบังอยากจะคิดเองเองอะนะก็เรื่องของบังเลยงั้นขอถามหน่อยนะมนุษย์เราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใช้กรรมเหรองั้นลองคิดตามนะถ้ามนุษย์ต้องเกิดมาใช้กรรมก็แสดงว่ากรรมเนี่ยเกิดก่อนมนุษย์และมนุษย์เนี่ยเกิดที่หลังกรรมซึ่งกรรมเนี่ยใครเป็นคนก่อล่ะแล้วมันยุติธรรมที่ไหนที่มนุษย์ต้องไปชดใช้กรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่อเฮ้ยผมต้องรีบกลับแล้วบังไหนว่าไม่กลัวไงก็ผมก็ไม่ได้กลัวไงงั้นช่วยรับเอกสารเล่มนี้ไปอ่านหน่อยได้ไหมแมนจะเอาไปอ่านหรือจะโยนทิ้งก็ได้นะแต่ถ้าจะโยนทิ้งช่วยทิ้งที่บ้านนะเพราะนี่มันเงินส่วนตัวของบังทั้งนั้นสิ้นหวังเดินต่อไปหากพลาดล้มก็ลุกขึ้นเดินต่อไปสู่เป้าหมายอดทนไว้ผู้ศรัทธา